This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตลอด 20-30 ปีมาเนี้ยมันค่อนข้างจะภาพเดิมครับนะฮะมันไม่ได้เหมือนกับว่ากระจายไปทั่วประเทศอย่างที่ทฤษฎีเนี่ยบอกเอาไว้ นะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรายังพบด้วยว่าแถวๆในภาคอีสานเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนเหมือนกันแต่ไม่ใช่กลุ่มก้อนที่เติบโตนะฮะเป็นกลุ่มก้อนที่มีรายได้น้อยและน้อยไปด้วยกันถ้าจากการคำนวณของเราเนี่ยในอีกสักประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยจะกลับไปเหมือน15ปีที่แล้วเพียงแต่สลับกลุ่มจังหวัดกันใช่โอ้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีที่จะต้องบริหารจัดการตรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการกระจายความเจริญของเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าหลายๆประเทศเลยน่าจะรวมถึงประเทศไทยด้วยที่หัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงครับที่หลายๆคนก็มองในแง่หนึ่งบอกว่าโอ้ยเหมือนกับว่าหัวโตแต่ว่าตัวเล็กเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขามองว่าวิธีการในการพาประเทศให้เติบโตถ้าเกิดว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบหัวโตตัวเล็กเมืองหลวงใหญ่นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับผอ.ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็งานวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณนรพัฒน์อัศววัลลบครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับผมผอ.เอาเลยคนหลายๆคนได้ยินคำนี้นะบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยขับเคลื่อนด้วยเมืองหลวงนะมีนิยามทางเศรษฐศาสตร์ไหมครับว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไงมันดีไม่ดียังไงคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มจากว่าในสมัยก่อนนะฮะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าเรื่องของการที่พัฒนาเมืองหรือว่าพัฒนาให้มีความเจริญมากๆในสักจุดสักที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกระจายความเจริญออกไปในวงกว้างก็คิดว่าจะกระจายไปได้ทั้งประเทศนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูข้อมูลการเจริญเติบโตของแต่ละจังหวัดนะฮะตั้งแต่หลังอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของเราเนี่ยเราก็เคยมีการศึกษาเรื่องของการทำคลัสเตอร์แอนาลิซิสนะฮะดูเรื่องของคลัสเตอร์ว่าการเติบโตเนี่ยมันมีลักษณะการเป็นกลุ่มก้อนไหมก็พบว่านะครับตั้งแต่ในช่วงหลังอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคลัสเตอร์ที่มีการเติบโตไปด้วยกันนะฮะมันจะมีอยู่แค่ตรงแถวๆกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็แถวๆ EEC ภาคตะวันออกมีอยู่แค่นี้เองแล้วก็คือศูนย์กลางแค่ไหนก็เติบโตอยู่ประมาณนั้นใช่แล้วก็ค่อนข้างคงที่ตลอด 20-30 ปีมาเนี้ยมันค่อนข้างจะภาพเดิมครับนะฮะมันไม่ได้เหมือนกับว่ากระจายไปทั่วประเทศอย่างที่ทฤษฎีเนี่ยบอกเอาไว้นะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรายังพบด้วยว่าแถวๆในภาคอีสานเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนเหมือนกันแต่ไม่ใช่กลุ่มก้อนที่เติบโตนะฮะเป็นกลุ่มก้อนที่มีรายได้น้อยและน้อยไปด้วยกันโอเคอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่โตนะฮะเขาโตแต่ว่ายังมีลักษณะที่โดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยต่ำกว่าหมายความว่ามีการเติบโตที่น้อยกว่าที่อื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการที่จะพัฒนาเนี่ยนะฮะเรื่องของการเป็นเมืองเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราควรที่จะมีการกระจายเมืองให้มันไปอยู่ในหลายๆที่ อันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับว่ามันจะมีนโยบายของที่ประเทศจีนเรียกว่าเป็นซิตี้คลัสเตอร์ครับซิตี้คลัสเตอร์ของเขาเนี่ยมีประมาณสัก19คลัสเตอร์นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์หลักๆเนี่ยอยู่สัก 3-4 คลัสเตอร์เท่านั้นเองคือเขาพยายามที่จะให้แต่ละมณฑลกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มมณฑลดีกว่านะฮะกลุ่มพื้นที่เนี่ย19กลุ่มเนี่ยให้มีการพัฒนาตามความถนัดหรือว่าตามพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานที่ตัวเองมีอยู่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าต่างคนต่างใช้สิ่งที่ตัวเองมีดีที่สุดเนี่ยมาใช้ขับเคลื่อนนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเขาจะมีคลัสเตอร์ที่เรียกว่า Greater Bay Area อันนี้ก็คือศูนย์กลางก็จะอยู่ที่เซินเจิ้นนะครับแวดล้อมมีฮ่องกงมาเก๊าตะวันออกเฉียงใต้บ้านเขาเนาะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทราบกันดีว่าเป็นแหล่งของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะฮะหัวเว่ยเทนเซ็นพวกซิลิคอนแวลลีย์บ้านเขาเนี่ยใช่เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจดสิทธิบัตรอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่เยอะแยะนะฮะดังนั้นเขาก็จะหวังว่าตรงนี้ขับเคลื่อนด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรม อีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นปากแม่น้ำแยงซีแยงซีเดลต้านะพวกเซี่ยงไฮ้ซูโจ้ฮังโจ้เซี่ยงไฮ้นะคะเจ้อเจียงเจียงซูนะฮะแถวๆนี้นะฮะก็จะเป็นเมืองท่าก็จะเป็นศูนย์รวมของโลจิสติกนะฮะตรงนี้คนก็จะมีรายได้สูงเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องโลจิสติกไป
นะครับแล้วก็อีกสักกลุ่มนึงที่ถ้าผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มตรงเมืองหลวงนะครับก็คือปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะฮะหรือว่าเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเมืองหลวงมลพิษอะไรต่างๆทีนี้พอเราเห็นแบบอย่างของจีนเนี่ยว่าเขามีพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆของไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับพี่วิทย์เนี่ยจะเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่อันนี้เนี่ยทุกคนรู้จักมา13ฉบับแล้วมั้งซึ่งก็เป็นแผนในภาพรวมแต่ว่าพี่วิทย์ทราบไหมครับว่าภายใต้แผนตัวนี้มันยังมีแผนพัฒนาภาคด้วยผมไม่เคยทราบแต่ว่าคำว่าแห่งชาติไงเลยคิดว่าดูแต่ภาพรวมไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันยังมีทางสภาพัฒน์เนี่ยเขายังมีแผนที่เป็นพัฒนาภาคด้วยแล้วก็พยายามที่จะดึงเอาจุดเด่นของแต่ละภาคเนี่ยพัฒนาตามจุดเด่นจริงๆมันก็คือคอนเซปต์เกือบจะคล้ายๆกันกับซิตี้คลัสเตอร์ของจีนนี่แหละนะฮะยกตัวอย่างนะครับว่าในแต่ละภาคเนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอาศัยภูมิศาสตร์ที่เราเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยในการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนะฮะแต่ว่ารายละเอียดมันก็แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยภาคเหนือเขาอาจจะเน้นว่าเป็นวัฒนธรรมล้านนาใช่ไหมฮะอีสานก็อาจจะเน้นว่าเป็นวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะภาคกลางอาจจะบอกว่าเป็นสนับสนุนการเป็น workation ให้คนมาทำงานเปลี่ยนสถานที่แล้วมี facility ดีๆนะฮะภาคใต้เนี่ยก็อาจจะอยากให้เรามีภูเก็ตมีชายหาดที่แบบระดับโลกอยู่แล้วก็อยากจะพัฒนาบริการยกคุณภาพให้เป็นระดับโลกอะไรทำนองนี้นะฮะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีเมืองหลักๆเนี่ยหลายๆที่นะฮะมันก็จะเกิดการเติบโตที่เรียกว่าไปด้วยกันเพราะนั้นพ่อผมถามงี้ว่าเวลาพูดถึงการกระจายความเจริญหรือการที่มันกระจุกตัวอย่างที่เราเคยเป็นในอดีตนะฮะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันกระจุกมันย่อมต้องไม่ดีนะสหสัมพันธ์ระหว่างการกระจายความเจริญของพื้นที่ต่างๆกับความเหลื่อมล้ำของประเทศเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงในเชิงเศรษฐศาสตร์ครับคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจการของเราเนี่ยก็เคยทำการศึกษานะฮะแล้วก็มีเคยมีการเผยแพร่ด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้ในวารสารการเงินการคลังนะเรามีการเผยแพร่ไว้ถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราจะต้องลองถอยกลับไปดูในอดีตก่อนว่าเป็นยังไงครับถ้าถอยกลับไปในอดีตเนี่ยปกติแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมีดัชนีในเชิงวิชาการนิดนึงก็คือเรียกว่าดัชนีจีนี่นะฮะอ๋อคือคอร์ราโดจีนี่เป็นนักวิชาการจะวิชาการจีนี่โคฟิเชียนเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าค่ายิ่งน้อยเนี่ยก็จะมีความเท่าเทียมมากขึ้นยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีทีนี้เนี่ยผลตัวเลขของทั้งไม่ว่าจะสภาพัฒน์นะครับหรือว่าสำนักงานสถิติเนี่ยเขามีการทำตัวเลขออกมาเนี่ยในช่วง 20-30 ปีของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะปรากฏว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะตัวเลขเนี่ยมันลดลงตลอดมาเลยนะฮะคืออันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยหลายๆคนมักจะบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยเหลื่อมล้ำนู่นนี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือผมก็คิดว่าประเด็นเรื่องเหลื่อมล้ำบางทีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในทางการเมืองอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในทางวิชาการเนี่ยจริงๆเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นในอดีตผมกำลังจะบอกว่าในอนาคตในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผมกำลังจะชี้แจงว่ามันเป็นยังไงนะฮะในอดีตเนี่ยสาเหตุที่มันดีขึ้นเนี่ยนะฮะผมขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเลยก็คือว่าเมื่อสักสมมติ20ปีก่อนนะฮะเราจะมีกลุ่มจังหวัดกลุ่มนึงผมยกตัวอย่างเช่นว่าตรังนะครับสตูลนะครับสิงห์บุรีลำปางอะไรประมาณนี้นะฮะกลุ่มจังหวัดตรงนี้เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่เรียกว่าอยู่ในระดับสูงประมาณนึงอ๋อครับแล้วเขาก็เติบโตเรื่อยๆมาเสร็จแล้วมันจะมีอีกกลุ่มจังหวัดนึงนะฮะเช่นว่าอุดรอุบลนะฮะหนองบัวลำพูเลยกาฬสินธุ์ประมาณนี้นะฮะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยรายได้เขาว่าค่อนข้างต่ำครับเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศแต่ว่า20ปีมาเนี้ยเขาโตเร็วอ๋อเหรอโตเร็วดังนั้นเนี่ยเรามีกลุ่มที่เคยรายได้สูงใช่ไหมฮะแล้วก็โตไม่ใช่ว่าไม่โตนะฮะแต่เราจะมีกลุ่มที่ต่ำแต่พอเขาโตเร็วเนี่ยอันนั้นเป็นสาเหตุของว่าทำไมความมันเกิดการไล่ตามกันทันครับทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันลดลงโอ้ oh. แต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปในอนาคตคือในอดีตเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่ไม่เท่ากัน คนที่เคยมีรายได้น้อยเนี่ยเขาโตเร็วมันก็เลยไล่ทันทีนี้มันก็เลยเท่าเทียมกันมากขึ้น uh-huh. แต่เสร็จแล้วณปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้เคียงกัน สองกลุ่มเนี่ย ปัจจุบันถ้าเกิดเราบอกว่า
อนาคตเขาจะโตยังไงอันนี้ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เราบอกว่ามีการเติบโตตามศักยภาพศักยภาพเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเขาเติบโตได้คล้ายๆเหมือนกับเดิมที่เขาเคยเติบโตมามันจะเป็นยังไงฮะกลุ่มที่เขาตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่เดียวกันแล้วใช่ไหมฮะถ้าเขาโตไปเร็วอัตราเร่งเขาเร็วกว่าละสมมติว่าเร็วกว่ากับอีกกลุ่มนึงซึ่งช้ากว่ามันจะแยกจากกันละก็จะทางออกไปเรื่อยๆใช่ครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยนะฮะถ้าจากการคำนวณของเราเนี่ยในอีกสักประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยจะกลับไปเหมือน15ปีที่แล้วเพียงแต่สลับกลุ่มจังหวัดกันใช่โอ้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีที่จะต้องบริหารจัดการตรงนี้ด้วยในส่วนงานของผอ.เองนะครับที่ดูในเรื่องของส่วนนวัตกรรมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเราบอกเราอยากจะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจเรามิติเชิงพื้นที่เข้ามาทับซ้อนเนี่ยทิศทางในการพัฒนาควรจะเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนให้ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะผมไม่ทราบเลยว่าแผนของสภาพัฒน์เขามีเชิงพื้นที่ด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับทิศทางในการพัฒนาเนี่ยคือผมคิดว่าเราก็จะต้องอาจจะเหมือนกับว่าสร้างสมดุลของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยในความคิดของผมเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะโตได้เนี่ยมันต้องเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีก่อนต้องมีเบสิกต้องมีฟันดาเมนทัลได้แก่โครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอะไรอันนี้เนี่ยที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของเราเนี่ยเราก็มีการจัดทำดัชนีชี้วัดปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเชิงพื้นที่เลยนะฮะสามารถที่จะวัดทั้งในระดับจังหวัดอำเภอตำบลได้และอย่างที่พี่วิทย์ถามว่ามันวัดที่ตรงไหนบ้างนะฮะเราแบ่งออกเป็นประมาณ6กลุ่มนะฮะในการชี้วัดก็จะได้แต่โครงสร้างพื้นฐานใช่เลยฮะเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปัญหาของทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องหลังนี่ในยุคหลังๆเนี่ยขาดไม่ได้เลยทีนี้เราก็จะต้องพอมีการชี้วัดเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยพื้นที่ไหนมีจุดแข็งในด้านไหนพื้นที่ไหนมีจุดอ่อนและดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้สามารถแก้ไขจุดอ่อนได้นะฮะตัวหลักๆอันนึงของเราเนี่ยคือเราอาศัยแบบเซอร์เวย์ที่เรียกว่าจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.ของทางกระทรวงมหาดไทยความจำเป็นพื้นฐานจปท.จปท.ใช่ครับอันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์นะฮะต้องขอขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแบบสอบถามอันนี้ก็จะให้รายละเอียดของเราว่าในแต่ละพื้นที่เลยนะฮะเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอทั่วประเทศไปหมดเลยเนี่ยเขาไปทำเซอร์เวย์สอบถามมาว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีปัญหาเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีถนนเพียงพอไหมเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่าเราเอาของพวกนี้ครับมาจัดทำมารวมกันเป็นดัชนีดูซิว่าเขามีปัญหาไหมแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่แหล่งข้อมูลเดียวของเรานะฮะเรายังอาศัยเรื่องของแหล่งข้อมูลจากข้อมูลสมัยใหม่ต่างๆพวกเช่นข้อมูลดาวเทียมนะฮะเราสามารถที่จะดูได้ว่าแสงกลางคืนนะฮะความสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยฮะดูจากภาพถ่ายดาวเทียมครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเราดู GPP ครับ GPP นี่คือ Gross Provincial Productคือ ตัวมูลค่าของจังหวัดถ้าเราบวกกัน77จังหวัดก็คือ GDP ที่ทุกคนรู้จักโอเคอันนี้เชิงพื้นที่มารวมกันเนาะใช่ครับแต่ว่าGPP เนี่ยยังไงมันก็ลึกได้แค่ระดับจังหวัดถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงไปอำเภอลงไปตำบลอันเนี้ยมันไม่ได้มีตัวเลขทางการชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องของความสว่างของแสงกลางคืนซึ่งมันมีงานศึกษาชี้ชัดชัดเจนอยู่ว่ามันสามารถที่จะบอกถึงความเจริญได้ถ้าที่ไหนสว่างกว่าที่นั่นก็คือมีความเจริญมากกว่าคือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถชี้วัดได้เลยว่าเป็นรายตำบลรายอำเภอว่าตรงไหนสว่างก็คือตรงนั้นมีความเจริญมากกว่าแล้วก็เราก็ยังอาศัยข้อมูลที่เป็นภูมิสารสนเทศอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันแผนที่ที่เราใช้เนี่ยแผนที่เนี่ยมันจะบอกข้อมูลเราหลายอย่างแน่นอนบอกเรื่องถนนถนนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราไปรวบรวมข้อมูลจากพวกจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะขาดอปท.แล้วก็ยังมีถนนส่วนบุคคลมีหลายอย่างแต่ว่าพวกแผนที่เนี่ยเขามีทุกถนนเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นของใครอันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปริมาณถนนต่อพื้นที่เนี่ยมากน้อยกว่ากันอันนี้ก็เป็นตัวฟาซิลิตี้อย่างครับและจริงๆในแผนที่เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยในแอปพลิเคชันนะฮะมันไม่ได้บอกแค่ทางอย่างเดียวมันยังมีจุดสนใจอยู่ข้างๆด้วยดังนั้นข้อมูลในแผนที่เนี่ยเรารู้ได้ว่าอ่ะมันมีปั๊มน้ำมันมีโรงเรียนมีธนาคารครับมีคอฟฟี่ช็อปมีโรงแรมมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างของพวกนี้เป็นฟาซิลิตี้ที่เราสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเป็นดัชนีชี้วัดในเชิงพื้นที่แล้วก็ลงระดับลึกลงไปเป็นระดับอำเภอตำบลได้ด้วยนะผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเลย
แต่เราไม่เคยเจาะไปในเชิงพื้นที่แต่การมีข้อมูลทำให้เราได้รู้ว่าการเตรียมการในการกระจายความเจริญนะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวโอกาสหน้าอยากให้ชวนผอ.มาคุยเพิ่มเติมขึ้นนะครับว่าเมื่อสักครู่บอกว่าทางสภาพัฒน์เขามีการแบ่งพื้นที่เนาะว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใดบ้างแผนการนั้นเป็นอย่างไรและจะให้ประเทศไทยพัฒนาแบบกระจายตัวเป็นยังไงกันบ้างโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณครับสวัสดีครับย้ำนะครับว่าบ้านเราคงไม่ได้มีเฉพาะแค่จังหวัดใหญ่นะครับหรือว่าศูนย์กลางคลัสเตอร์แต่ว่าเรามีหลากหลายพื้นที่ถ้าเรามีข้อมูลทำให้เราได้รู้เราจะได้สามารถที่จะเดินหน้าในการพัฒนาเชิงพื้นที่พื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยทั้งประเทศไทยจะได้เจริญเสมอกันด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice